งกันไปแล้วนะคะกับเรื่องปั่นๆของวัยป่วนๆจักรยานสีแดงภาพยนตร์รักวุ่นๆของวัยรุ่นวัยเรียนเมื่อวันศุกร์ที่7มีนาคมที่ผ่านมาแค่เริ่มงานบรรยากาศของ World Trade Theater ในวันนั้นก็เริ่มปั่นป่วนไปด้วยคลื่นของบรรดาแฟนๆนายมอสและน้องทาทารวมทั้งบรรดาพี่น้องชาวสื่อมวลชนและคนในวงการที่ให้ความสนใจและมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายทางที่เดินฉันเลยคิดเองวันนี้ซึ่งที่พวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับหรือว่านักแสดงอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าอยากให้ออกมาแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนหวังไว้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเสร็จได้เนี่ยเราพวกเราก็คือทำเต็มร้อยวันนี้ที่เสร็จก็คือพวกเรายิ้มให้กับความสำเร็จตรงนี้ที่เราทำเสร็จขึ้นมายอมรับว่าเราผ่านมาหลายฝนหลายหนาวมากกว่าจะออกมาได้ขนาดนี้อยากให้ไปดูกันค่ะนอกเหนือจากความสนุกตลกสนุกสนานต่างๆตามธรรมดาของหนังวัยรุ่นทั่วไปควรจะเป็นแล้วเนี่ยมันควรจะบอกอะไรบางอย่างที่วัยรุ่นควรจะได้ไปด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าประเด็นและธีมของหนังเรื่องนี้ซึ่งพยายามสื่อออกมาอย่างตั้งใจที่สุดและคิดว่าก็ออกมาพอสมควรถ้าใครได้ดูหนังแล้วก็คงจะได้อะไรกลับไปคิดด้วยไม่แค่ตลกแล้วก็กลับบ้านนอนพี่อยากให้ประเด็นแรกเนี่ยคือมีความสุขกับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ในความสุขนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยควรจะได้รับรู้ว่าการศึกษาสำคัญผู้ใหญ่ก็จะดูแล้วรู้สึกว่ามันจะมีหนังไทยวัยรุ่นซึ่งพอจะทำให้รำลึกถึงสมัยวัยรุ่นได้ครับและฉันกับเธอจะไปด้วยกันหลังจากเต็มอิ่มจุใจไปกับเรื่องราวสนุกๆของภาพยนตร์จักรยานสีแดงกันแล้วนะคะก็ได้มาสนุกสนานกันต่อกับปาร์ตี้เล็กๆที่ทางแกรมมี่ฟิล์มได้จัดขึ้นเป็นการฉลองเปิดตัวจักรยานสีแดงรอบแรกของโลกในวันนั้นและเป็นการขอบคุณเพื่อนพ้องในวงการที่มาร่วมแจมให้กำลังใจกันในวันนั้นด้วยเป็นหนังวัยรุ่นที่ดีมากที่สุดเท่าที่เคยดูมอสก็เล่นได้ดีมากทาทาก็เล่นได้ดีมากสำหรับเรื่องแรกนี่ผ่านมากๆสอบผ่านมากๆเลยมันก็มีความปราณีตนะฮะในการสร้างสีสันของหนังชูชาติสนุกสนานก็เป็นหนังน่ารักเรื่องหนึ่งฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือความเป็นดราม่าในฉากจบเนี่ยสนุกมันเป็นภาพหนังวัยรุ่นยุคใหม่สำหรับคนพศนี้เลยฮะและนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ก้าวที่2ของ Grammy Film ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ดีมีคุณภาพที่ให้ทั้งข้อคิดและความบันเทิงไว้อย่างครบครันอีกเรื่องนึงก็หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้ชมก้าวที่3ที่4และอีกหลายๆก้าวจาก Grammy Film กันต่อไปค่ะ